ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสปกติที่เรากินนะทำอยู่แค่2เมนูคือปลาป๊าจะมาผัดกับสามชั้นกับอีกหนึ่งเมนูคือไปทำจับฉ่ายอาจารย์นี่สั่งไม่น่าทำเมนูอื่นนอกจาก2เมนูนี้วันนี้จะทำให้มันดูน่ารับประทานกับผักขมจีนผัด3ชั้นแล้วก็ใส่ไข่เยี่ยวม้าเห็นไหมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเต็มปากเต็มคำนะคะเป็นรายการทำอาหารค่ะ2เจเนอเรชั่นอาจารย์นิสัตทำเมนูนึงนานาเทดดี้ทำอีกหนึ่งเมนูจากวัตถุดิบเดียวกันใช่แล้วล่ะครับจากวัตถุดิบเดียวกันแต่ความอร่อยนี่คูณ2เลยเอาอีกแล้วแลบอีกแล้วคืออลังการมากไง ช่วงนี้แบบมันซ้อนไม่มิดมันสุดยอดจริงๆนะฮะเปิดเลยไหมล่ะอ่ะ1 2 3ฮึบอุ้ยผักขมอ่ะนี่ผักขมจีนแล้วก็มีสปินแนชอีกตายตายแช่เย็นฉ่ำโจทย์ของเราเป็นผักเนี่ยรุ่นเรากินนั้นเนี่ยอากงอาม่าทำจับฉ่ายแล้ววันนี้ฉันจะทำอะไรล่ะจับฉ่ายไม่ได้เคี่ยวก็ต้อง3ชั่วโมงอันนี้สปินแนชขอเวลาคิดแป๊บหนึ่งแล้วกันว่าเราจะเลือกอะไรแล้วเราจะทำเมนูอะไรคือยังไงมีแบบแช่แข็งและแบบไม่แช่แข็งล่ะครับหรือไม่ใช่อันนี้ขมมากๆขมจริงๆคือผมรู้นะทุกคนเนี่ยจะรู้ว่าผักขมผักขมตกลงคือเขาขมหรือขมครับเนี่ยอันนี้จะเป็นใบแบบใบแล้วเป็นต้นจะมีทั้งที่เป็นต้นสีขาวใบสีเขียวแล้วก็ต้นสีเขียวใบสีเขียวนึกภาพออกไหมนึกภาพตามออกจะเป็นต้นเล็กๆเหมือนกวางตุ้งครับแต่อันนี้จะเป็นแบบเหมือนกวางตุ้งต้นยาวครับที่ทำปกติที่เรากินนะทำอยู่แค่สองเมนูคือผัดน้ำปลาใช่ป้าป๊าจะมาผัดกับ3ชั้น okay. ก่อนเอามาผัดอ่ะต้องไปต้มก่อนอ่ะโอเคฮะแล้วก็บีบน้ำออกแล้วค่อยมาผัดกับ3ชั้นกับอีกหนึ่งเมนูคือไปทำจับฉ่ายอาจารย์นี่สั่งไม่น่าทำเมนูอื่นนอกจาก2เมนูนี้เฮ้ยนี่คุณฟันธงเหรอใช่ป่ะเขาทำอะไรผัด3ชั้นใช่ไหมผักขมจีนผัด3ชั้นแล้วไข่เยี่ยวเห็นไหมใส่ไชโป้ไหมไม่ใส่ปกติเมนูนี้ป้าต้องไปต้มก่อนต้มแล้วก็บีบน้ำบอกเขาจะพูดว่าเนี่ยถ้าเกิดทำไม่เป็นนั่นมันจะขมมากๆเลยนะนี่คือเขาสอนว่าทำเนี่ยต้องไปต้มก่อนแล้วค่อยมาผัดแล้วจะอร่อยต้องใช้น้ำมันหมูถ้าอาจารย์นิสักทำนะตกลงขมหรือขมครับไม่รู้แต่มันขมอ๋อโอเคแล้วอร่อยมากอ่ะดังนั้นอันนี้เขาเอาไปทำแล้วก็เลยเหลืออันนี้ให้เราทำเขามาทรงแบบไทยจีนขนาดนั้นอ่ะมาเรามาพัตตาคารฝรั่งกันดีกว่าเฮ้ยวันนี้เรามาทำชิคเก้นรูราดกันอะไรหลาดๆนะครับน้ำมันหมูเหรออกไก่ม้วนอกไก่ม้วนแหมคุณเรียกซะผมเข้าไม่ถึงเลยอกไก่ม้วนไส้ผักขมแล้วผักขมเราจะไปอยู่ในไส้เลยใช่อร่อยมากอ่ะพร้อมแล้วฮะไปทำพร้อมๆกันเลยครับในที่สุดคนแก่อย่างเราก็เลือกผักที่เห็นกันมาตั้งแต่เราเป็นเด็กนั่นก็คือผักขมจีนนั่นเองคุณผู้ชมผักขมจีนเนี่ยมีประโยชน์เยอะมากคุณผู้ชมคะวิตามิน A สูงทีเดียวกากใยไฟเบอร์เยอะมากเนี่ยดีต่อสุขภาพแคลเซียมก็เยอะนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นรับประทานผักแบบนี้จะทำให้เราสุขภาพแข็งแรงผู้ใหญ่อย่าปลื้มเด็กไม่ชอบเพราะกลิ่นมันก็เหม็นเขียวแต่เรามีวิธีนะวันนี้จะทำให้มันดูน่ารับประทานกับผักขมจีนผัด3ชั้นแล้วก็ใส่ไข่เยี่ยวม้านะครับอ่ะเราต้องลงมือทำอย่าตกใจทำไมวะอายุขนาดนี้ยังมากิน3ชั้นก็ไม่เป็นไรนะคะไขมันเป็นพลังงานร่างกายต้องการมากทีเดียวเพราะฉะนั้นขาดไม่ได้เรื่องของไขมันใส่น้ำมันลงไปในกระทะนิดหนึ่งใส่3ชั้นลงไปคุณผู้ชมใส่3ชั้นแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมากทิ้งๆไปอย่างนี้คุณผู้ชม3ชั้นจะมีกลิ่นหอมมากขึ้นเรามาคุยกันดีกว่าเรื่องของผักขมคุณผู้ชมใบจะแก่ใบจะอ่อนก็ไม่ต้องไปดึงทิ้งไม่สนใจล้างให้สะอาดเอาให้หมดดินหมดทรายนะคะกระเด็นค่ะคุณผู้ชมคะเอาให้หมดดินหมดทรายจัดการหั่นเป็นท่อนๆเหมือนอย่างนี้คุณผู้ชมคะเห็นไหมนี่ใบก็เหลือเล็กๆเสร็จแล้วก็โยนลงหม้อค่ะต้มใส่เกลือนิดนึงต้มจนกระทั่งผักขมโอ้ยผักขมนิ่มนะคะคุณผู้ชมคะ
เห็นไหมแล้วบีบน้ำออกความขมจะหายไปประมาณ 5-60% ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยต้องผัดจนกระทั่ง3ชั้นมีกลิ่นหอมทำเป็นลูกไม่ชี้ค่ะเราก็ยืนคุยกันต่อนะคะถ้าคุณผู้ชมจะเก็บผักขมไว้รับประทานก็เก็บได้นานนานนะคุณผู้ชมแค่บีบน้ำออกแล้วก็ใส่ตู้เย็นถึงเวลาก็หยิบออกมาคลายซะจากตู้เย็น1คืนจากช่องแช่แข็งวันรุ่งขึ้นก็มาทำกับข้าวได้เลยอุ้ยใส่โจ๊กก็อร่อยอร่อยทำแกงจืดก็ได้ผัดซีอิ๊วแทนคะน้าก็ยังโอเคเลยคุณผู้ชมฝั่งกระโน้นก็เลือกผัดสปินแชใช่ไหมเธอใช่ค่ะเหรอเราก็ทำอะไรอ่ะชิคเก้นรูลาดฮะเอาใส่ชิคเก้นรูลาดโอ้ยตายอาหารมีสกุลเดี๋ยวนี้ลูกเต้าฉันเก่งๆนะทำอาหารแบบเอาเราดูเวิร์มากเลยนะโอ้ยปลื้มใจค่ะอ่ะชิคเก้นรูลาดของเราจะทำในส่วนของไส้ผักโขมก่อนจะเริ่มจากการใส่น้ำมันน้ำมันมันทำให้ผัดง่ายกว่าใส่เนยจะหอมหรือจะใส่เนยกับน้ำมันก็ได้แล้วผักโขมเนี่ยนะใส่กับหอมแดงทำไมถ้าไม่มีจริงๆก็เป็นหอมใหญ่ก็ได้แต่ว่าหอมแดงจะให้รสชาติที่เข้มข้นกว่าเกล็ดและรสชาตินะครับแล้วเวลาผัดใส่หอมแดงเนี่ยนะโรยเกลือไปหน่อยนึงมันทำให้นุ่มง่ายขึ้นเราชอบเวลากลิ่นเครื่องเทศโดนความร้อนแล้วใส่ใบเบย์ลงไปไปผัดก่อนเลยนะครับให้เขาหอมๆขึ้นมาเลยสิ่งที่สำหรับเราเวลาทำเมนูอาหารเนี่ยแล้วถ้าเป็นอาหารฝรั่งครับหอมแดงต้องสุกไม่สุกมันจะมีความกรอบๆที่ไม่ใช่อ่ะกลิ่นมันยังไม่ได้ที่มันต้องหวานก่อนสุกจนหวานจากนั้นนะคะอันนี้ที่สับละเอียดคือเห็ดฟางอย่าล้างนะล้างแล้วแฉะทำกับข้าวไม่ได้เลยจะบอกว่าเก็บไม่ได้อ่ะสุกแล้วใส่เห็ดฟางลงไปนะคะเห็ดฟางสับละเอียดแบบนี้เลยนะครับแค่นี้ก็หอมแล้วนะให้เขาโดนความร้อนกันทั่วๆเนาะเดี๋ยวคุณจะเห็นว่าเขาฟุบลงนะแล้วเขานุ่มเลยผัดให้เห็ดโดนความร้อนเยอะๆหน่อยเห็ดมันจะโดนความร้อนจนเกรียมแล้วก็มีกลิ่นหอมพิเศษออกมาถ้าคุณมีทรัฟเฟิลคุณใส่ทรัฟเฟิลออยล์ลงไปเพิ่มก็ได้คุณซื้อหน่อยสิผมไม่ชอบนะเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและที่ขาดไม่ได้คือนัทเมกนะคะหรือลูกจันทร์ป่นผักขมแช่แข็งบีบน้ำออกสับละเอียดเจ้าก้อนๆเมื่อกี้พอเวลาเขาละลายแล้วอะเดี๋ยวนิดเดียว1กิโลเหลือ500เองมั้งแล้วเราเป็นแห้งๆแบบนี้เลยเหรอครับใช่แล้วค่ะหลังจากผัดจนส่วนผสมหอมได้ที่แล้วเราเอามาคลุกซอสขาวหรือซอสอัลเฟโดที่คุณมีแล้วสำเร็จรูปไม่ต้องมาทำอะไรวุ่นวายเพราะว่าเราต้องการเอามาทำไส้ใช่ไหมยิ่งแห้งยิ่งดียิ่งแห้งยิ่งดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าแฉะใช่จะม้วนยากผักมันเขียวเขียวและกลิ่นของมันกับรสชาติที่เราเอาขมมากๆออกไปมันก็จะเหลือแต่หวานอ่อนค่อยๆม้วนไปเราจะม้วนเขานะคะเวลาม้วนเราก็จับทรงเขาด้วยนะคะยัดให้เขาแน่นขึ้นด้วยใช่ค่ะกดเขาอย่างนี้นะคะระมัดระวังเขานิดนึงช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูเคจุน Crispy Stripsกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำไก่เคจุนตราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้ค่ะนำสันในไก่ที่เตรียมไว้ลงชุบนมสดให้ทั่วทั้งชิ้นตักขึ้นคลุกกับแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำไก่เคจุนทำแบบเดิมอีกครั้งเตรียมไว้ค่ะนำสันในไก่ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับมายองเนสตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเคจุนคริสปี้สตริปทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดี